ค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้นะคะก็เราก็มารายงานสดนะคะอยู่ที่บริเวณซอยเพชรเกษม47นะคะซึ่งเป็นบริเวณหลังบ้านของนายไอซ์นะคะฮัลโหลค่ะอยู่บริเวณตรงบ่อน้ำค่ะหนูเบลใช่อยู่หลังบ้านนะคะที่เป็นน้ำที่เป็นคลองตันนะคะพี่ว่าหนูว่างก่อนหนูไลฟ์อยู่ค่ะค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็เป็นหลังบ้านของนายไอซ์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการจับกุมตัวนายไอซ์ไปแล้วนะคะรวมถึงมีการขุดพบศพนะคะของน้องกุ๊กกิ๊กไปแล้วนะคะแล้วก็พอมาวันนี้ค่ะก็มีการนำนักประดาน้ำนะคะมาลงดำชิ้นส่วนนะคะที่บริเวณคลองหลังบ้านนายไอซ์นะคะก่อนที่จะมีการเจอชิ้นส่วนในขณะนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กำลังเคลียร์กระดูกกันอยู่นะคะก็บริเวณด้านหน้านะคะก็เป็นชิ้นส่วนที่เราพบนะคะขออนุญาตเทสเสียงค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็กำลังทำงานกันอยู่นะคะก็มีการตรวจชิ้นส่วนเศษกระดูกที่พบนะคะซึ่งในเบื้องต้นนะคะมีรายงานนะคะการพบชิ้นส่วนกระดูกนะคะอีกศพหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเบื้องต้นค่ะได้รับรายงานนะคะว่าที่ได้รับรายงานคนหายนะคะมีทั้งหมด3คนด้วยกันก็คือเรามีการเจอน้องกุ๊กกิ๊กไปแล้วนะคะแล้วก็มีมาเจอชิ้นส่วนนี้อีกชิ้นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ขณะที่อีกชิ้นส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังไม่เจอนะคะก็สำหรับในวันนี้นะคะทางตำรวจดส.นะคะก็ได้มีการประสานนักประดาน้ำมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะร่วมกับแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลศิริราชนะคะเข้าตรวจค้นนะคะบึงน้ำนะคะที่อยู่หลังบ้านของนายอภิชัยหรือนายไอซ์นะคะเนื่องจากได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะว่ามีศพอีก2ศพเนี่ยถูกทิ้งไว้นะคะโดยในวันนี้นะคะผลของการที่ส่งนักประดาน้ำลงตรวจค้นนะคะราวๆประมาณสัก3ชั่วโมงเนี่ยก็ได้มีการพบโครงกระดูกนะคะถูกเหล็กรูปวงกลมน้ำหนักราว100กิโลกรัมเนี่ยทับไว้นะคะเพื่อไม่ให้ลอยขึ้นมาแล้วก็มีการพบชิ้นส่วนที่เป็นซี่โครงมนุษย์นะคะในส่วนของกระดูกต้นขานะคะรวมถึงเสื้อผ้าผ้าห่มแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยจะมีการใช้เหล็กพันด้วยโซ่แล้วก็ใส่แม่กุญแจด้วยนะคะ
ซึ่งทางพันตำรวจเอกจิรกิจนะคะได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าจากการสอบพยานที่เป็นเพื่อนที่มีการร่วมกันเสพยากับนายไอซ์เนี่ยนะคะระบุว่าได้มีการนำศพหญิงสาวนะคะมาทิ้งที่บ่อข้างบ้านเนี่ย2ศพแล้วก็มีการฝังดินอีก1ศพนะคะทำให้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยควานหากันในวันนี้นะคะแล้วก็จนนำมาสู่การพบเพิ่มอีก1ศพนะคะที่ถูกถ่วงไว้ในบ่อน้ำนะคะซึ่งในเบื้องต้นนะคะตอนนี้เนี่ยทางกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลนะคะเพื่อที่จะดูว่าทั้งนี้ค่ะมีการคาดด้วยนะคะว่าอาจจะเสียชีวิตมาแล้วเป็นปีนะคะส่วนสาเหตุนะคะที่นำมาสู่การตรวจค้นริมน้ำอีกครั้งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการใช้รถแบ็คโฮมาตรวจนะคะบริเวณตรงใกล้จุดที่พบศพของน้องกุ๊กกิ๊กไปแล้วเนี่ยนะคะก็มาจากที่ว่าเพื่อนของนายไอซ์นะคะได้มีการให้ปากคำกับทางตำรวจนะคะว่าเมื่อประมาณเดือนธันวาคม2561ตัวเองแล้วก็นายไอซ์เนี่ยได้พ้นโทษออกจากคุกมาแล้วก็มาเสพยาด้วยกันที่บ้านนะคะจากนั้นเนี่ยนายไอซ์ก็ได้มีการอำพรางศพเอาไว้2ศพแล้วก็มีการบอกกับตัวเองนะคะว่าให้ลงไปช่วยงมศพในบ่อแล้วจะให้เงินศพละ 5,000 บาทนะคะแต่พอเพื่อนของนายไอซ์คนนี้ลงไปงมแล้วก็พบกับกะโหลกมนุษย์เนี่ยพอนำขึ้นมาได้เนี่ยนายไอซ์ก็มีการปฏิเสธที่จะให้เงินนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในหลายๆมุมนะคะสำหรับทางลูกนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยที่บ้านในสมคิดเนี่ยขออภัยค่ะที่บ้านขออภัยค่ะพอดีว่าอ่านคอมเมนต์ที่บ้านของนายไอซ์เนี่ยหรือว่านายอภิชัยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ศพนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการพบศพของน้องกุ๊กกิ๊กไปแล้วนะคะ1ศพโดยถูกฝังนะคะไว้อยู่ที่บริเวณป่าหลังบ้านนะคะของบ้านนายไอซ์เนี่ยแล้วก็คือจากตอนแรกเนี่ยเรามีการได้รับรายงานมานะคะว่าพบศพเนี่ย1ศพไปแล้วกุ๊กกิ๊กนะคะส่วนแล้วก็มีรายงานคนหายนะคะอีก2คนนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าที่หายไปเนี่ยเป็นเพราะว่า
อยู่ที่นี่อยู่กับนายไอซ์หรือว่ายังไงนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่า2ศพสองคนที่หายไปเนี่ยตอนนี้เจออีกคนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เหลืออีกอันหนึ่งเนี่ยกำลังงมหาชิ้นส่วนกันอยู่คาดว่าจะเจอเพิ่มด้วยนะคะก็สรุปแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เป็น2ศพแล้วนะคะที่เราได้มีการค้นเจอกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณหลังบ้านของนายไอซ์นะคะก็เป็นบ่อน้ำหลังบ้านก็เป็นศพที่2แล้วนะคะที่พบนอกจากโครงกระดูกที่เราได้พบนะคะก็ยังมีเสื้อผ้าเดรสของผู้หญิงนะคะคือทั้งหมดเนี่ยมีการถูกห่อหุ้มด้วยกระสอบนะคะแล้วก็มีโครงประตูเหล็กขนาดใหญ่เนี่ยทับไว้นะคะแล้วก็มีลูกดับเบิลเหล็กนะคะทับไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีการพันด้วยโซ่ใส่แม่กุญแจล็อกถ่วงไว้เพื่อไม่ให้ลอยขึ้นมานะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเก้าอี้ไม้หินเนี่ยทับไว้เหนือประตูเหล็กอีกชั้นนึงนะคะแล้วก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเข้าพื้นที่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะคือตอนนี้นะคะที่เจอเนี่ยคือ2ศพนะคะแต่คาดว่าน่าจะมีอีกนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ที่ได้รับการแจ้งว่าสูญหายเนี่ยทั้งหมด3แต่ว่าเจอแล้ว2นะคะจ้ะไม่ไปนู่นหรอไม่ไปอยู่นี่ฮะพาอะไรไปไหนลพบุรีเหรอเฮ้ยไม่ใช่หนูอยู่สระบุรีเมื่อตอนนู้นสำหรับชิ้นส่วนที่พบในวันนี้นะคะก็เบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อดูนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครนะคะรวมถึงมีการให้น้ำหนักไปด้วยนะคะว่าอาจจะเสียชีวิตมาแล้วเป็นปีนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องนะคะจากการสอบปากคำเพื่อนของนายอภิชัยหรือว่าไอซ์นะคะที่ระบุว่าเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2561เนี่ยมาเสพยาด้วยกันแล้วก็นายอภิชัยเนี่ยมีการไหว้วานนะคะให้ลงไปงมชิ้นส่วนในบ่อนะคะก็คาดว่าอันนี้ค่ะน่าจะเป็นชนวนที่นำมาสู่การเจอเศษกระดูกในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เมื่อเวลาประมาณสักบ่าย2นะคะก็มีการค้นนะคะ
บริเวณบ่อน้ำนะคะที่บ้านพักท้ายซอยเพชรเกษม47ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่บ้านของนายไอซ์นะคะโดยมีการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะคะพร้อมกับมีการประสานนักประดาน้ำของมูลนิธิปติกตึงนะคะแล้วก็มีแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชนะคะเนื่องจากมีการได้รับรายงานนะคะว่าคาดว่าน่าจะมีอีก2ศพที่ถูกทิ้งไว้ที่บ่อน้ำหลังบ้านนะคะของนายไอซ์นั่นเองค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำเนี่ยก็มีการใช้เวลาในการงมหาชิ้นส่วนเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็พบกระจุกผมรวมถึงโครงกระดูกมนุษย์ที่ประกอบด้วยกระดูกกรามติดฟันส่วนล่าง8ซี่ไม่มีฟันคุดนะคะแล้วก็มีซี่โครงกระดูกเชิงกรานทั้งหมดที่พบเนี่ยรวมทั้งหมด28ชิ้นนะคะโดยเบื้องต้นนะคะทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้มีการคาดด้วยนะคะว่าน่าจะเป็นผู้หญิงในช่วงอายุประมาณ 17-18 ปีนะคะส่วนในเรื่องของการตรวจอัตลักษณ์เนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจพิสูจน์กันในลำดับต่อไปนะคะต้องบอกว่ากว่าที่ทางนักประดาน้ำเนี่ยจะงมชิ้นส่วนขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเนื่องจากว่าทั้งหมดเนี่ยมีโครงประตูเหล็กขนาดใหญ่ทับไว้นะคะรวมถึงมีลูกดับเบิลเหล็กเนี่ยพันด้วยโซ่แล้วก็ใส่แม่กุญแจล็อกถ่วงไว้เพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนเนี่ยลอยขึ้นมารวมถึงมีเก้าอี้ม้าหินเนี่ยมาทับไว้เหนือประตูเหล็กอีกชั้นนึงนะคะทั้งนี้ค่ะคาดว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเข้าพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งด้วยนะคะโอเคตรงนี้นะคะก็เป็นชิ้นส่วนกระดูกที่พบทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย28ชิ้นนะคะส่วนด้านหลังนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นบริเวณที่เราได้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการนำชิ้นส่วนขึ้นมาก็จะเป็นบ่อน้ำทางหลังบ้านของนายไอซ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าบริเวณนี้นะคะที่ทางลูกเพจได้เห็นเนี่ยเป็นบริเวณบ้านของไอซ์ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยที่เราได้มีการแพลนให้ทางลูกเพจได้ดูเนี่ยก็เป็นบริเวณหลังบ้านของนายไอซ์หมดเลยนะคะซึ่งนายไอซ์เนี่ยเป็นเจ้าของพื้นดินตรงนี้นะคะส่วนบริเวณด้านนู้นที่เห็นเป็นบ่อน้ำเนี่ยก็เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการงมชิ้นส่วนกระดูกขึ้นมานะคะทางนี้ค่ะในส่วนของความคืบหน้านะคะทางนี้เนี่ยคาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยในเบื้องต้นจากการคาดการนะคะของทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ได้มีการระบุนะคะว่า
โครงกระดูกที่พบทั้ง28ชิ้นเนี่ยน่าจะเป็นวัยรุ่นผู้หญิงช่วงอายุ 17-18 ปีนะคะแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการพบชิ้นส่วนในวันนี้นะคะก็มาจากการที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการสอบพยานนะคะที่เป็นเพื่อนของนายไอซ์ที่เคยร่วมเสพยาด้วยกันนะคะโดยระบุว่าได้มีการนำศพหญิงสาวเนี่ยมาทิ้งที่บ่อข้างบ้านนะคะประมาณ2ศพแล้วก็มีการฝังดินอีก1ศพนะคะจึงทำให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวมีการระดมกำลังควานหานะคะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็คือพบเพิ่มอีก1ศพนะคะถูกถ่วงไว้ในบ่อน้ำนะคะซึ่งในเบื้องต้นค่ะทางกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลต่อไปนะคะเพื่อที่จะดูแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าผู้เสียชีวิตนี้เป็นใครนะคะเนื่องจากมีความเชื่อว่าอาจจะเสียชีวิตมาแล้วเป็นปีนะคะซึ่งต้องบอกว่าสอดคล้องมากๆกับการสอบปากคำเพื่อนในไอซ์นะคะเนื่องจากเพื่อนในไอซ์เนี่ยบอกว่าเมื่อประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยในไอซ์นะคะเคยจ้างให้มางมศพนะคะซึ่งเดือนธันวาคมเนี่ยก็เป็นประมาณปี2561นะคะก็ทำให้สอดคล้องได้ว่าโครงกระดูกที่พบในวันนี้คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วเป็นปีนะคะนอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่จะมีการมาลงงมจนเจอชิ้นส่วนกระดูกในวันนี้นะคะก็ทางตำรวจเนี่ยได้มีการเข้าค้นบ้านพักของในไอซ์นะคะก็ต้องบอกว่าเจอทั้งอาวุธมีดนะคะแล้วก็รวมถึงเจอยาเสพติดนะคะไว้ในครอบครองด้วยนะคะฮัลโหลค่ะขอใช่ใช่เดี๋ยวไม่เห็นนะคะพี่ไมค์ก็ไม่เห็นตอนนี้มีสัมภาษณ์อยู่คนนึงนะคะส่วนพี่ไมค์เนี่ยไม่เห็นแล้วใช่ค่ะพี่ไมค์ไม่เห็นแล้วหนูอยู่ข้างนอกนี่นะหนูไหลอยู่ข้างนอกแจ้งครับเป็นเรื่องของการสอบสวนคนที่สงสัยที่สูญหายนะครับก็สามารถติดต่อนักขรินค่ะยังใช่หนูยังไม่ได้ลงไลฟ์โอเคอ่ะไม่สัมภาษณ์อยู่โอเคแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะที่มีการเจอชิ้นส่วนกระดูกทั้งหมด28ชิ้นนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการลงพื้นที่หาชิ้นส่วนเพิ่มเติมอีกนะคะเนื่องด้วยเราทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีความเชื่อว่าคาดแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด3ศพด้วยกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราเจอแล้ว2นะคะก็คือน้องกุ๊กกิ๊กที่ทำการกู้ซากไปแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกชิ้นส่วนนึงนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะทางเราจะทำการจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะ